สวัสดีครับผมโค้ชซิงนะครับปรินจารุกุลนี้นะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทางบ้านนะครับก็ยังไงถ้าใครเข้ามานะครับมาทักทายกันได้นะครับก็บอกชื่อจังหวัดก็ได้นะครับไลฟ์ที่แล้วเนี่ยไม่ค่อยได้มีปฏิสัมพันธ์กันเท่าไหร่นะครับวันนี้ไลฟ์วันนี้ก็อาจจะพิมพ์นู่นนี่นั่นนะครับเวลาผมพูดก็ได้นะครับเมื่อวานเราฟังพี่ตีสุวิชัยแล้วเป็นยังไงบ้างครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องของการทำตลาดในจุดโปรเนี่ยผ่านไลฟ์นี้นะครับมาชมกันเลยนะครับก็ถ้าเมื่อวานเราได้ข้อมูลจากพี่ตีแล้ววันนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงลึกอะไรมากแต่จะพูดเชิงการตลาดให้เราฟังแล้วจำง่ายกันแล้วกันนะครับสิ่งแรกเลยเนี่ยตัวนิวทริโปรมันคือโปรตีนสกัดถูกไหมครับที่เราต้องรู้ก่อนว่าแล้วโปรตีนเนี่ยคืออะไรนะโปรตีนเนี่ยในทุกๆเซลล์ของบนร่างกายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่กล้ามเนื้อกระดูกนะครับเส้นผมและขนเราเนี่ยล้วนมาจากมีส่วนประกอบจากโปรตีนทั้งสิ้นซึ่งถ้าเราขาดโปรตีนผมว่าเรื่องใหญ่นะเพราะโปรตีนในภาษากรีกเนี่ยแปลว่าสิ่งแรกนะครับของร่างกายแสดงว่าโปรตีนเนี่ยจัดว่าเป็นส่วนสำคัญมากๆของร่างกายเลยนะครับซึ่งโปรตีนเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นจากกรดอะมิโนต่างๆนะครับประกอบด้วยสายยาวโดยมีมากกว่า20ชนิดจัดเรียงกันนะครับในแบบต่างๆส่งผลทำให้โปรตีนมีโครงสร้างและหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับตามการจัดเรียงนั้นๆนะครับซึ่งผมว่าอันนี้สำคัญมากๆนะครับแล้วหลายๆครั้งทางเราต้องรู้ว่าแล้วโปรตีนเนี่ยสำคัญอย่างไรล่ะโปรตีนมีความสำคัญหลายอย่างมากๆเรื่องแรกนะครับเป็นแหล่งพลังงานของร่างกายนี่คือเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องที่สองนะครับซ่อมแซมเนี่ยเซลล์ที่สึกหรอและสร้างเซลล์ใหม่ได้นะครับเหมือนที่ตอนเด็กๆเราเรียนเนี่ยโปรตีนช่วยอะไรช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนั่นคือใช่นะครับแล้วเรื่องที่สามเนี่ยช่วยให้อวัยวะและเนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยทำงานปกตินะครับแล้วก็เรื่องที่สี่เนี่ยเสริมสร้างการเจริญเติบโตและพัฒนาการในเด็กวัยรุ่นและหญิงตั้งครรภ์ซึ่งเชื่อมั่นมากๆว่าผู้คนที่ฟังอยู่ในไลฟ์เนี่ยส่วนมากกำลังเป็นวัยรุ่นอยู่ใช่ไหมครับแสดงว่าโปรตีนสำคัญกับพวกเรามากๆนะครับแล้วก็เรื่องที่5เนี่ยสร้างสารภูมิต้านทานเพื่อต้องต่อต้านนะครับการติดเชื้อให้เราได้ด้วยนะครับแล้วเรื่องที่6เนี่ยมีส่วนช่วยในการบำรุงผิวพรรณนะครับและลดการเกิดริ้วรอยได้ดีนะครับผมว่าอันนี้สำคัญมากๆนะครับนี่ก็คือประมาณ6เรื่องเนี่ยที่ว่าโปรตีนมีความสำคัญอย่างไรนะครับต่อร่างกายของเรานะครับทีนี้เนี่ยแล้วประโยชน์ของโปรตีนเนี่ยมีอะไรบ้างเรื่องแรกเลยนะครับควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้นะครับอันนี้สำคัญมากๆแต่ไม่ใช่โปรตีนทุกยี่ห้อที่เป็นแบบนี้นะครับเพราะโปรตีนบางชนิดก็ใส่น้ำตาลใส่ไขมันใส่แป้งเข้าไปก็ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้เรื่องที่2นะครับเพิ่มการเผาผลาญในร่างกายได้คำถามทำไมถึงเพิ่มได้เพราะกินโปรตีนเข้าไปมวลกล้ามเนื้อมันก็เพิ่มขึ้นพอมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นการเผาผลาญมันก็เพิ่มขึ้นถูกไหมครับแล้วเรื่องที่3เนี่ยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อถ้าเราเป็น1คนที่ชอบออกกำลังกายแล้วเราไม่ค่อยกินโปรตีนถึงหรือมากกว่าการที่เราเนี่ยใช้ไปนะครับมันก็ไม่ถูกการสร้างกล้ามเนื้อนะครับมันต้องทั้งกินและออกถูกไหมครับแล้วก็เรื่องถัดมาเรื่องที่4เนี่ยกระตุ้นนะครับการเรียนรู้และความทรงจำได้นะครับถ้าใครขี้ลืมกินโปรตีนเยอะๆนะครับแล้วก็เรื่องที่5เนี่ยช่วยให้อารมณ์ดีแสดงว่าถ้าใครเนี่ยอารมณ์เสียบ่อยแสดงว่าขาดโปรตีนนะครับแล้วเรื่องที่6นะครับก็เป็นเรื่องของอะไรครับดีต่อสุขภาพหัวใจนะครับแล้วก็เรื่องที่7เนี่ยชะลอความเสื่อมของร่างกายได้ถ้าเราไม่อยากแก่วัยกินโปรตีนตามค่าร่างกายนะครับแล้วเรื่องที่8เนี่ยเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกได้เราลองสังเกตดูนะครับว่าคนส่วนมากเนี่ยใน1จานในแต่ละวันเนี่ยมักกินโปรตีนไม่ถึงทั้งวันเลยแต่โปรตีนเป็นสิ่งสำคัญมากๆหรือบางทีเนี่ยเราลองสังเกตง่ายๆว่าวันนึงที่เรากินเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงลองสังเกตว่าผมเนี่ยปกติที่เราล่วงบนหมอนนะครับหรือว่าในห้องน้ำเนี่ยทำให้ท่อตันผมเราเนี่ยถ้าวันนี้เรากินโปรตีนเข้าไปเนี่ยตรงนี้มันจะลดลงได้หรือผู้ชายเนี่ยสังเกตง่ายๆว่าพอเรากินโปรตีนเพิ่มเข้าไปเนี่ยตามค่าร่างกายเนี่ยหนวดเราจะขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับอันนี้สังเกตแล้วแสดงว่าโปรตีนมันดูดซึมได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยกรดอะมิโนคืออะไรล่ะและมีกี่แบบจริงๆกรดอะมิโนนะครับคือหน่วยเล็กของโปรตีนนะซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกเนี่ยเป็นกรดอะมิโนจำเป็นนะครับมีด้วยกันทั้งหมด8ชนิดสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายเนี่ยไม่สามารถสร้างเองได้จะต้องรับประทานนะครับเข้าไปเท่านั้นจากอาหารนะครับซึ่งถ้ามีรูปแบบนึงคือเป็นกรดอะมิโนที่ไม่จำเป็นมีทั้งหมดด้วยกันเนี่ย12ชนิดเป็นกรดอะมิโนที่สามารถเนี่ยที่ร่างกายสามารถสร้างขึ้นเองได้แสดงว่ากรดอะมิโนเนี่ยมี2ประเภทนะครับมีแบบสร้างเองได้และไม่ได้นะครับเพราะว่านี่สำคัญมากๆแสดงว่าเราต้องกินให้ถูกนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าคนที่ขาดอาการที่ขาดโปรตีนเนี่ยจะมีอยู่7อาการใหญ่ๆเลยนะครับเรื่องแรกเลยนะครับอาการขาดโปรตีนเนี่ยอาหารอาการที่ขาดโปรตีนเนี่ยอาการจะเตือนคุณว่าคุณกำลังขาดโปรตีนเป็นไงบ้าง1ผมบาง2นะครับมีร่องลึกที่เล็บ3ก็คือผิวแตกรอกอันนี้คืออาการที่เห็นชัดแต่มันก็จะมีบางอาการที่ยังเห็นไม่ชัดแต่เป็นความรู้สึกด้วย
7อาการที่สามารถขาดโปรอาการขาดโปรตีนเนี่ยเรื่องแรกบวมน้ำนะครับคนที่ขาดโปรตีนกินโปรตีนไม่ถึงมักจะมีอาการบวมน้ำเรื่องที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกหิวบ่อยถ้าใครเนี่ยได้สารอาหารไม่ค่อยเยอะไม่ครบและกินโปรตีนน้อยก็มักจะรู้สึกหิวบ่อยถ้าเราไม่อยากอ้วนไม่อยากหิวบ่อยก็กินโปรตีนตามค่าร่างกายได้นะครับแล้วเรื่องที่3เนี่ยมีอาการแปรปรวนครับกินโปรตีนไม่ถึงเรื่องที่4เนี่ยแผลหายยากนะครับเพราะเราแบบภูมิคุ้มกันค่อนข้างต่ำเรื่องที่5เนี่ยอาการไม่มีแรงอ่อนแรงเยอะเพราะบางทีเนี่ยเราต้องการใช้แรงแต่พอเรากินโปรตีนน้อยกล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะเราขาดโปรตีนนะครับแล้วก็เรื่องที่6นะครับป่วยง่ายหรือป่วยนานนะเพราะเราไม่ค่อยมีภูมิคุ้มกันไงนะครับแล้วเรื่องที่7เนี่ยเป็นเรื่องของปัญหาผิวผมและเล็บนะเหมือนที่ผมบอกไปแล้วว่ากินโปรตีนไม่ถึงก็ผมร่วงง่ายนะครับถูกไหมหรือบางทีหนวดก็ขึ้นช้านะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล็บอาจจะมีร่องลึกอะไรเงี้ยหรือไม่สวยเล็บเหลืองอะไรเงี้ยนะครับซึ่งแบบเนี้ยไม่ค่อยเลยถ้าเราเห็นผู้หญิงเล็บเหลืองมีอยู่2อย่างใช้ยาทาเล็บผิดนะครับกับกินโปรตีนไม่ถึงนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยแล้วอะไรช่วยได้ก็คือนิวทริโปรซึ่งแล้วนิวทริโปรเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับนิวทริโปรเนี่ยประกอบไปด้วยเนี่ยไอโซเลตซอยโปรตีนหรือไอโซเลตเนี่ยจากถั่วเหลืองนะสกัดมาแบบพิเศษเลยเรื่องที่2เนี่ยมีฟิชคอลลาเจนเปปไทด์นะครับเรื่องที่3เนี่ยมีเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตแล้วเรื่องที่4เนี่ยมีเบต้ากลูแคนแล้วสิ่งที่ดีกว่านั้นคือโปรตีนตัวนี้เป็นโปรตีนที่มีไขมัน 0% นะครับกินแล้วได้แต่สุขภาพนะครับแล้วนิวทริโปรดียังไงนะครับจริงๆแล้วนิวทริโปรตัวนี้เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพนะครับเพราะปริมาณกรดอะมิโนที่จำเป็นครบถ้วนนะครับเพราะมาจากหลากแหล่งการกินโปรตีนที่ดีต้องมาจากหลากแหล่งเห็นไหมมาจากถั่วเหลืองนมวัวและจากปลานะครับถือเป็นโปรตีนสมบูรณ์นะครับแล้วมีค่า PDGAS เท่ากับ1ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องที่2นะสามารถย่อยและดูดซึมได้ง่ายบางทีถ้าเรากินโปรตีนเนี่ยบางทีก็ย่อยยากหรือย่อยดูดซึมไม่ได้หมดหรือย่อยยากเงี้ยหรือดูดซึมยากเงี้ยก็ไม่ค่อยดีอันนี้คือย่อยและดูดซึมง่ายเรื่องที่3นะครับ1ซองเนี่ยให้โปรตีนถึง10กรัมเลยนะครับและให้ไขมันถึง 0% ซึ่งผมว่ามันดีมากๆนะครับการที่เราจะกินโปรตีนให้ดูดซึมเข้าร่างกาย10กรัมก็ต้องกินเยอะมากๆเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องที่4นะครับเรามีเวลมูนนะครับช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับในร่างกายได้แล้วก็เรื่องที่5นะครับเรามีคอลลาเจนเปปไทด์โมเลกุลเล็กระดับ2นาโนนะครับง่ายต่อการดูดซึมเอาไปใช้ด้วยนะครับแล้วมีปริมาณมากพอนะครับที่ร่างกายต้องการต่อวันด้วยนะครับแสดงว่ากินเข้าไปปุ๊บจะช่วยเรื่องผิวบางคนก็จะเรียกว่าโปรตีนหน้าเด็กกินแล้วหน้าใสหน้าเด็กจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมาดูกันว่าจุดเด่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลมูนเนี่ยก็คือถ้าเราไปเสิร์ชก็จะเจอนะครับเพราะเวลมูนเนี่ยเป็นเหมือนกับมีงานวิจัยสิทธิบัตรจากอเมริกานะครับซึ่งมีงานวิจัยระดับโลกว่าสามารถช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะและใส่ไปในประมาณที่แนะนำตามงานวิจัยนะว่าช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงได้นะครับอันนี้สำคัญทำให้เลือดเม็ดเลือดขาวเราแข็งแรงแล้วมีเกราะป้องกันนะครับง่ายๆว่าเปรียบเทียบว่าเวลามีใครไม่ค่อยสบายเข้ามาใกล้ๆเราแต่เรากินตัวนี้เข้าไปแล้วมีเวลมูนแล้วก็จะแบบไม่สบายยากขึ้นอย่างเงี้ยเพราะเราภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วตัวที่2เนี่ยจุดเด่นอีกตัวนึงคือเราเลือกใช้เนี่ยคอลลาเจนเปปไทด์เนี่ยที่มีโมเลกุลเล็กมากระดับ2นาโนประมาณ500ดาลตันซึ่งถือว่าเล็กมากนะครับจึงง่ายต่อการดูดซึมไปใช้แล้วใส่ในปริมาณที่งานวิจัยแนะนำว่าหากรับประทานติดต่อกันจะมีส่วนช่วยลดพวกริ้วรอยนะครับได้แล้วก็ปรับผิวให้ดูนุ่มและยืดหยุ่นมากขึ้นเหมือนแบบตูดเด็กอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าโปรตีนหน้าเด็กนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วจุดเด่นอีกจุดนึงคืออะไรครับก็คือบางคนถามว่าทำไมถึงอร่อยเพราะเลือกใช้สกิมมิลค์นะครับหรือกลุ่มนมพ่องมันเนยนะแทนนอนเดลี่ครีมเมอร์นะครับซึ่งจะให้ไขมันไม่ดีต่อร่างกายคือถ้าเราใช้สกิมมิลค์ก็จะดีกว่านะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเราใช้เรื่องของมอลต์นะครับใส่ลงไปนะครับแทนเติมการเฟลเวอร์เข้าไปเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับประโยชน์จากเรื่องวิตามินแร่ธาตุนะที่อยู่ในมอลต์ด้วยมากถึง18ชนิดและให้ความอร่อยที่ดีด้วยนะครับนี่สำคัญมากๆโดยสรุปนะครับคีย์เวิร์ดจริงๆเลยเนี่ยในการทำก็คือเราบอกว่าโปรตีนตัวนี้ที่คนเขาชอบกินกันคืออะไรครับกินง่ายอร่อยและได้ประโยชน์คีย์เวิร์ดเลยนะเพราะไม่ใช่โปรตีนทุกยี่ห้อที่อร่อยนะจากประสบการณ์ส่วนตัวผมว่านิวทริโปรเนี่ยคือโปรตีนที่อร่อยที่สุดนะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยในความคิดของผมเลยนะครับแล้วได้ประโยชน์ด้วยแล้วจริงๆแล้วสิ่งสำคัญในตัวนี้คืออะไรครับนิวทริโปรตั้งแต่เลกาซี่เนี่ยขายมาหลายปีมากๆนะครับไม่เคยทำโปรโมชั่นแต่มีการซื้อซ้ำที่สูงมากๆนะครับมีการซื้อรีพีทเรทสูงมากๆคือแต่ละเดือนที่มีคนกินอย่างเงี้ยก็มีคนกลับมาซื้อตลอดเพราะรู้สึกว่าอร่อยและได้ประโยชน์แล้วกินง่ายนะครับแล้วก็กินแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะครับแล้วให้สุขภาพที่ดีด้วยซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราต้องนึกถึงรายชื่อละพอเราได้ยินข้อมูลแบบนี้เราต้องนึกถึงรายชื่อแบบไหนนะครับเรื่องแรกเลยเราต้องนึกถึงคนที่อยากผิวดี
ถูกไหมครับกินโปรตีนเยอะก็จะผิวดีนะครับแล้วเรามีตรงนี้เรามีเรื่องของคอลลาเจนด้วยเรื่องที่สองเนี่ยคนที่หลักสุขภาพแต่บางทีการเลือกกินของเขายังยากอยู่ถ้าเราบอกว่านิวทริโปเนี่ยมันให้เรื่องสุขภาพเรื่องผิวเรื่องภูมิคุ้มกันนะครับแล้วกินง่ายผมว่าเขาก็จะกินถูกไหมครับแล้วเรื่องที่สามเนี่ยคนที่ป่วยง่ายหรือภูมิคุ้มกันต่ำตัวนี้ก็จะเหมาะนะครับแสดงว่าเขามีการเคี้ยวโปรตีนไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็เรื่องที่สี่เนี่ยชีวิตเร่งรีบในปัจจุบันเนี่ยรายชื่อแบบนี้จะเยอะเพราะอะไรครับเขาจะมีการแบบบางทีใกล้ที่ทำงานไกลบ้านรถติดชีวิตเร่งรีบอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขากินตัวเนี้ยบางทีอาหารที่เขาเลือกมันก็อาจจะไม่ค่อยได้โปรตีนมีแต่แป้งไขมันน้ำตาลซึ่งถ้าเราให้นิวทริโปไปชงตอนเช้ามันก็ง่ายกว่าหรือบางทีเนี่ยคนที่มีลูกนะครับอย่างตัวผมเองผมมีลูก2คนก็ให้ทานนิวทริโปทุกวันเลยนะครับเพราะรู้สึกว่าเออมันได้ประโยชน์นะครับแล้วมันทำให้ลูกเราเนี่ยได้รับโปรตีนในแต่ละวันเพียงพอด้วยนะครับทีนี้เนี่ยหลายๆคนถามว่าพี่แล้วผมจะโปรโมทยังไงเนี่ยให้คนเนี่ยสนใจเกี่ยวกับตัวนี้ซึ่งจริงแล้วเนี่ยการโปรโมทนิวทริโปหรือก็โปรโมทสินค้าเนี่ยมันมี4สเต็ปการโปรโมทนะครับอันนี้น่าสนใจมากๆเดี๋ยวผมจะให้ไอเดียแต่เราเนี่ยฝึกพูดให้เป็นเหมือนของเราเองแต่ผมให้โครงไปนะครับเรื่องแรกเนี่ยเราต้องพูดให้ดูอ่ะน่าสนใจว่าสินค้าตัวนี้น่าสนใจเราจะพูดถึงประสบการณ์ที่เราเคยกินมาหรือเคยคิดมาแล้วก็มาใส่ว่าแล้วทำไมตัวนี้มันถึงน่าสนใจสเต็ปแรกเราต้องบอกก่อนว่าแต่ก่อนเนี่ยเราก็เคยเป็นหนึ่งคนที่เลือกกินมากๆแต่เราก็เลือกกินแล้วมันก็ไม่ค่อยได้สารอาหารครบโดยเฉพาะเวลาที่เร่งรีบเนี่ยมันก็หาทานยากมากๆพอเรามาอ่านข้อมูลของตัวนิวทริโปเรารู้สึกว่าเออตัวนี้มันน่าสนใจแล้วหลายๆคนก็บอกว่าอร่อยเราเลยอยากเลือกลองที่จะกินดูนี่ก็คือข้อมูลที่ทำไมเราถึงน่าสนใจถูกไหมครับถัดมาในการโปรโมทคือให้คุณค่าเราต้องบอกว่าเออแกรู้เปล่าว่า1ซองเนี่ยมันให้โปรตีนถึง10กรัมเลยนะในราคาเพียงแค่80บาทเราบอกตรงๆว่ามันคุ้มสุดๆเพราะปกติเนี่ยบางทีเราไปกินอาหารข้างทางหรืออาหารตามร้านที่แบบมันไม่ได้แพงมากนะครับอาหารจานเดียวเงี้ยจานละ50แต่แกลองสังเกตดูดิว่ามันให้เศษเนื้อสัตว์ซึ่งมันให้โปรตีนน้อยมากๆปกติจะให้ข้าวเยอะแกว่ามั้ยซึ่งถ้า1ซองเนี่ยให้80บาทให้โปรตีน10กรัมเนี่ยเราว่าคุ้มมากๆเลยนะครับให้คุณค่าแล้วก็เรื่องที่3ในการโปรโมทเนี่ยกล้าบอกเงื่อนไขเชื่อเราเว้ยแกลองกินสัก1เดือนดูเพราะบางทีกินระยะสั้นเนี่ยมันก็คงไม่ได้เห็นผลแต่เชื่อบอกว่า 7-14 วันแกจะรู้สึกผิวแกดูลื่นขึ้นนะแล้วผมแกจะแข็งแรงขึ้นร่วงน้อยลงถ้าเป็นผู้ชายหนวดก็จะขึ้นเร็วแล้วรสชาติอร่อยมากแกจะชอบมากๆเลยเว้ยนะแล้วทีนี้เนี่ยบอกเลยว่าในราคาที่แบบจับต้องได้นะครับซึ่งเราก็ใส่ call to action เข้าไปเหมือนกับให้เขาตัดสินใจซื้อแล้วกินตามเราเชื่อเราลองกินดูแล้วแกจะติดใจอร่อยและได้ประโยชน์แค่ฉีกเทเขย่าแล้วก็ดื่มแกว่าง่ายไหมล่ะแล้วมันได้โปรตีนทั้ง10กรัมแล้วมันได้มากกว่าเรื่องของโปรตีนไม่ได้เรื่องของผิวภูมิคุ้มกันด้วยนะอันนี้ดีมากๆเลยเชื่อเราอย่างเงี้ยซึ่งจริงแล้วผมว่าอันนี้มันคือ4สเต็ปในการโปรโมทถ้าเราฟังอีกทีนึงคือน่าสนใจให้คุณค่าการบอกกล้าบอกเงื่อนไขและใส่ call to action นะครับซึ่งอันนี้คือคีย์เวิร์ดอีกอันหนึ่งคือได้โปรตีน10กรัมในราคาเพียง80บาทกล้าบอกเงื่อนไขให้ลองทานสัก1เดือนดูเพราะทานระยะสั้นมันคงไม่ได้เห็นอะไรและเชื่อเราอร่อยมากๆแล้วแกจะกลับมาซื้อซ้ำนะครับผมว่าหวังว่าคงได้วิธีในการโปรโมทเนาะแต่เชื่อผมนะครับเราต้องปรับเป็นการพูดของเราเองนะครับทีนี้เนี่ยวันนี้ผมมี2แพ็คเกจนะครับแพ็คเกจแรกเนี่ยบางคนก็อาจจะมีเงินไม่เยอะอาจจะมีเงินไม่เกิน 5,000 นะครับอาจจะอยากกินแค่มื้อเช้า2ซองนะครับดูแพ็คเกจแรกกันก็ปกติเนี่ยนิวทริโปเนี่ยราคา1กล่องนะครับ 1,290 แต่เราเนี่ยสามารถซื้อในราคาสมาชิกได้ประมาณ900บาทเราก็จะได้ PV ทั้งได้แผนจากธุรกิจด้วยก็คือ150 PV ทีนี้เนี่ยเราก็บอกไปเลยว่าถ้าซื้อ1กล่องราคา 1,290 แต่ถ้าแกต้องกิน1เดือนเดือนละ2วันละ2ซองเนี่ยก็คือจะมี4กล่อง4กล่องเนี่ยจากราคาปกติเนี่ย 5,160 บาทจะเหลือเพียงแค่ 4,800 ก็คือเซฟเงินไปได้เกือบ400บาทเลยนะถ้ากินเนี่ยมื้อเช้าซึ่งเราก็จะกำไรต่อเซตเนี่ยประมาณ 1,200 บาทนะครับผมว่าเยอะมากๆนะครับทีนี้เนี่ยผมเลยบอกว่าสินค้านิวทริโปเนี่ยมันดียังไงมันดีที่ว่าถ้าใครกินแล้วก็จะมีการซื้อซ้ำผมเลยบอกว่าเราตั้งเป้าหมายเลยนะครับมีสัก10ครอบครัวที่กินแล้วก็จะมีกำไรเนี่ยต่อ1ครอบครัว 1,200 ถ้า10ครอบครัวกำไร 12,000 บาทถูกไหมแต่เราไม่ได้กำไรแค่ค้าปลีกเรามีกำไรในระบบด้วยก็คือถ้าซื้อไป10ครอบครัวเนี่ยก็คือจะมี PV เนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่ครับ 6,000 PV คูณ 34% ก็คือเท่ากับ 2,040 บาทแล้วเราก็จะได้รีเบทคืนอีก 85% นะครับก็85มาคูณ 6,000 PV นะครับก็จะได้เงินประมาณ 5,100 บาทรวม3ช่องทางนะครับกำไรค้าปลีก 34% 85% เป็นเงินนะครับ 19,140 บาทสำหรับคนที่กินเฉพาะมื้อเช้า
ผมว่าเป็นกำไรที่ดีมากๆแล้วกลับไปอย่างนี้ทุกเดือนโคตรคุ้มเลยนะครับเห็นไหมแล้วเอาไปต่อยอดทางธุรกิจนะครับอีกได้เยอะเลยแต่ถ้าใครเนี่ยที่เขาเป็นแพ็กเกจ2ที่ชอบกินแบบเช้าด้วยเย็นด้วยนะครับครั้งละ2ซองนะครับก็รับแพ็กเกจ2ไปเลยจากราคาปกติ 1,290 ราคาสมาชิกนะครับ900บาทราคาแบบ1กล่องได้150 PV นะครับก็จัดไปเลยซื้อ8กล่องนะครับ1,290 คูณ8ในราคา 1,320 บาทแต่ถ้าเขาซื้อราคา8กล่องก็ลดให้เขาเหลือ 9,000 ถูกไหมเนี่ยเห็นบ้างมันก็ยังดูไม่แพงซึ่งเราก็จะได้กำไรเนี่ยประมาณ 1,800 บาทถ้าเรามี10ครอบครัวที่มากินกับเราแล้วมีการซื้อซ้ำทุกเดือนเนี่ยเราก็จะกำไรค้าปลีกเนี่ยประมาณ 18,000 บาทถูกไหมเราก็จะกำไรเนี่ยจากทีมอ่อน 34% ก็คือ 9,600 PV คูณ 34% เราจะได้เงินคืนกลับมา 3,264 บาทเราได้รีเบทคืนอีก 85% นะครับก็เอา 85% ไปคูณ 9,600 PV เราจะได้เงินคืนกลับมา 8,160 บาทรวม3ช่องทางนะครับกำไรค้าปลีกนะครับ34%แล้วก็ 85% นะครับเป็นเงิน 29,424 บาทซึ่งเยอะมากๆผมบอกเลยเราลองดูว่าเราจะไปนำเสนอแพ็กเกจ1หรือ2ดีนะครับผมก็เลยบอกว่าวันนี้เราลองเอาคีย์เวิร์ดง่ายๆไปใช้ดูนะครับแล้วลองฝึกการโปรโมทสินค้าดูใน4สเต็ปที่ผมบอกไปนะครับผมว่าคุณน่ะจะเป็น1คนนะครับที่มีกำไรอย่างเงี้ยทุกๆเดือนแล้วทำให้ธุรกิจคุณเติบโตแต่ถ้าคุณทำได้แล้วคุณต้องเริ่มสอนเพื่อนคุณให้ทำเหมือนคุณได้เป็นไงครับวันนี้เราฟังแล้วได้ประโยชน์ไหมครับถ้าใครได้ประโยชน์นะครับลองพิมพ์กัน888มาดูกันได้นะครับซึ่งบอกเลยนะครับนิวทริโปตัวเนี้ยในส่วนตัวของผมนะครับมันได้กว่าคำว่าโปรตีนพร้อมได้เรื่องของภูมิคุ้มกันได้เรื่องของคอลลาเจนได้เรื่องของผิวด้วยนะครับและแถมสุดท้ายเลยนะยังอร่อยและเป็นราคาที่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับหวังว่าวันนี้นะครับที่ผมมาแบ่งปันเรื่องการทำตลาดนะจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะครับและยังไงนะครับครั้งหน้านะครับเรามาพบกันใหม่ใน Product Mastercard ครั้งหน้ากันนะครับยังไงวันนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ